ยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ Honey and Friend Entertainment OR บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราผึ้งหลวงสายการบินแอร์เอเชียเสนอเที่ยวทำไมไทยแลนด์เวิลด์วันนี้เราอยู่กันที่วัดเขาสิงโตแอดสะแก้วอันนี้คือทางลงนะคะดูมืดแล้วก็ชันด้วยเข้าวัดเนี่ยนะรู้สึกสบายใจดีอะค่ะแต่ว่าสงสัยอะเมื่อวานบอกว่าจะพามาเขาไปเที่ยวเขาแล้วทำไมมาที่วัดได้ยังไงเนี่ยก็ก่อนที่จะไปเที่ยวเขาเจอวัดเนี่ยมีเขาที่น่าสนใจมากแต่ก่อนจะไปเที่ยวเขาต้องมาคารวะพระอาจารย์ซึ่งเป็นที่จะตั้งวัดและบูรณาวัดนี้เพื่อที่จะขอเข้ามาแล้วก็ทราบประวัติเบื้องต้นแล้วเราจะได้ทั้งเขาทั้งถ้ำวันนี้พระอาจารย์คะทำไมที่นี่ถึงได้เรียกว่าวัดเขาสิงโตคะวัดเขาสิงโตนี่มันเป็นชื่อเรียกมาตั้งแต่สมัยเก่าแก่แล้วก็คือมันเกิดจากคนเขามองเขาลูกนี้เป็นรูปสิงโตหมอบเป็นรูปสิงโตหมอบแล้วก็ประกอบกับมีคนเห็นเป็นรูปหัวสิงโตอยู่หน้าเขาเขาก็เรียกว่าวัดเขาสิงโตแล้วก็ภายหลังมีการให้สัมปทานระเบิดเขาแต่ว่ามันก็ยังเหลืออยู่ส่วนหนึ่งก็คือเหลืออยู่3ใน4ส่วนก็ระเบิดหายไปส่วนหนึ่งหลังจากนั้นตมาก็มาเป็นเจ้าวาดก็มาคิดว่าเราจะทำยังไงดีกับเขาสิงโตลูกนี้ก็คือจากวัดที่มันเคยโทรมมันเคยไม่มีอะไรเลยก็พิจารณาว่าเขาสิงโตเราเนี่ยมันน่าจะมีทรัพยากรธรรมชาติที่มันจะเป็นประโยชน์กับชุมชนได้บ้างที่นี่จะมีคนเข้ามาเนี่ยคือในอดีตมันจะมี2สายก็คือสายกรรมฐานกับสายบุญจะมี2สายทีนี้มันมีสายกรรมฐานสายหนึ่งที่เข้ามาปฏิบัติกับอาตมาเสร็จเขาเป็นคนที่อื่นแล้วเขาถามว่าพระอาจารย์ที่วัดเขาสิงโตเนี่ยมีถ้ำลูกเล็กๆอยู่ตะวันตกแล้วก็อยู่ต่ำๆไหมถามตะมาว่ามีเขาก็เลยคุยไปคุยมาเขาบอกว่ามีเหมือนปู่ไปขอร้องว่าอยากจะเข้ามาอยู่ในวัดอยากจะให้พระอาจารย์เนี่ยอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในวัดตมาก็เลยช่างใจอยู่นานเพราะว่าเราต้องการจริงๆเดิมเนี่ยตมาต้องการให้วัดเขาสิงโตเป็นวัดสายกรรมฐานคิดอยู่นานว่าถ้าเกิดเราเปิดเนี่ยมันจะกลายเป็นวัดท่องเที่ยวก็มาสำรวจถ้ำแล้วไปเจอตรงที่เราเป็นบางนาคาปัจจุบันนี่แหละก็เลยเปิดเป็นบางนาคาแล้วก็กลายเป็นสายยานเข้ามาอีกสายหนึ่งก็เลยทำสิ่งต่างๆก็เลยกลายเป็นท่องเที่ยวเต็มรูปแบบก็เลยทำให้ปัจจุบันเนี่ยมีคนเข้ามาในวัดเนี่ยก็คือทั้งหมด4สายคือสายท่องเที่ยวคือสายลุยสายธรรมชาติสายถ่ายรูปสายเซลฟี่ก็คือคนหนุ่มสาวสายที่2ก็คือสายยานสายยานก็คือพวกสายยานพญานาคสายที่มันเกี่ยวกับความเชื่อต่างๆสายที่3ก็คือสายบุญสายบุญก็คือที่ต้องคนเฒ่าคนแก่บางทีมากับลูกกับหลานลูกหลานขึ้นเขาลูกหลานลงถ้ำไม่มีปัญญาลงตมาก็เลยคิดว่างั้นก็ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อรองรับคนแก่ด้วยการทำหลวงพ่อทันใจคือปั้น3วาระเอ้ยทั้งหมด5วาระครั้งละ1วันก็คือกำหนดไว้ว่าองค์แรกเนี่ยปั้นเมื่อตอนวันเกิดอาตมาองค์ที่2ปั้นวันวิสาขะองค์ที่3ปั้นวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเฉลิมพระชนมพรรษาอีก2วันก็คือวัน12สิงหาคมนึงวันท่าธันวาคมนึงก็ได้หลวงพ่อทันใจ5องค์สำหรับรองรับสายบุญคือพระเฒ่าผู้แก่ก
่อนที่เราจะขึ้นไปขูดสกายวอล์กไปเที่ยวสกายวอล์กไปชมจุดชมวิวเราต้องไปเขาก่อนเราเข้าไปในถ้ำก่อนถึงจะครบถ้วนโอ้โหเนี่ยพอถ้าอย่างนั้นเพิ่งว่าเดี๋ยวเราไปเราเข้าไปกันเลยไปไม่ได้ทำไมคะอยากไปแต่ไปไม่ได้ติดภารกิจสำคัญยิ้มหน้าละยิ้มมีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วไม่เคยได้เข้าตลอดสักทีต้องขออภัยคุณน้ำพึ่งและพระอาจารย์แต่รับรองได้คุณน้ำพึ่งไม่ผิดหวังเพราะว่ามาวันนี้ที่บอกว่าวันนี้เขาสิงโตเป็นอะไรมากกว่าที่คิดนะครับค่ะขอให้เที่ยวให้สนุกและจะดูตามดูที่รายการได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับนี่ไปได้แล้วไปเลยไปเลยเหรอไปได้แล้วร่วมเดินทางละไมไปกับ OR บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนเดินทางละไมไปกับพริกไทยตราผึ้งหลวงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินเมตตาานี่คือบ่อน้ำร้านขันเนี่ยบ่อน้ำร้านขันเนี่ยตรงนี้สามารถที่จะใช้น้ำได้ทั้งปีทั้งชาติเนี่ยแค่นี้อันนี้ท่านต่อท่อขึ้นมาใช้ใช่มันจะเป็นบ่อมันเป็นตาน้ำเหรอคะท่านมันเป็นตาน้ำหรือเปล่าน่าจะใช่เพราะว่าคือมันมีความกว้างประมาณวานึงโดยรอบแล้วก็ความลึกประมาณ2เมตรกว่าๆ2เมตร3เมตรนี่แหละปีที่แล้งที่สุดตะมาลงไปเค้าเรียกว่าเอาขี้โคลนเอาขี้โคลนขึ้นมาปรากฏว่าพอดูดน้ำหมดแล้วเราก็เอากำลังตักเอาขี้โคลนอะไรออกมันก็ขึ้นมาใหม่พอเราดูดออกประมาณสัก10นาที20นาทีมันก็ขึ้นมาใหม่นั่นแปลว่าตรงเนี้ยน้ำมันไม่เคยแห้งตรงนี้คือถ้ำดั้งเดิมซึ่งเป็นเทียมถ้ำที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านจะเข้ามาอยู่ที่นี่รวมทั้งเซียนจีนก็คือลี่เซียนเมื่อประมาณสักร้อยกว่าปีก่อนท่านก็เคยอยู่ที่นี่มาก่อนสมัยก่อนชื่อวัดถ้ำสุวรรณคูหาปัจจุบันชื่อวัดเขาสิงโตก็คือถ้ำนี้เขาเรียกว่าถ้ำสุวรรณคูหาดูมืดแล้วก็ชันด้วยเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องลื่นแล้วก็ได้กลิ่นชื้นค่ะตำแหน่งนี้เรียกว่าถ้ำทะเลค่ะจริงๆมันเป็นถ้ำขนาดใหญ่แต่ว่าตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยปากถ้ำมันปิดเราลงไปไม่ได้ค่ะแล้วก็เคยมีคนเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยเคยมีผู้จัดการโรงมู่หินเนี่ยเขาเคยไปเจอพญานาคอยู่ตรงเนี้ยผ้าจากนี่ขึ้นมาเนี่ยเขาเคยเจอเขามาเล่าให้ตามาฟังเมื่อตอนสัก 6-7 ปีที่แล้วเนี่ยข้างในเข้าไปเป็นโถงใหญ่ปากถ้ำมันปิดน้ำมันท่วมน้ำมันท่วมหมดเลยใช่ไหมน้ำมันท่วมปากถ้ำเราเข้าไปไม่ได้คือหลังจากที่ตามาเข้ามาสำรวจวันนั้นตามาก็มาเห็นรูตรงนั้นแหละก็เข้าใจว่าข้างในมันน่าจะมีอะไรก็เลยลองมุดเข้ามาดูแล้วก็มาเจอเนี่ยเป็นทางนี้เข้าไปแล้วมีตรงนี้ตามาสมมติว่ามันเป็นสะพานนาคเหมือนเราเดินไต่หลังพญานาคเข้าไปข้างในแล้วก็ข้างในก็จะเป็นวังนาคาทีนี้มาถึงแล้ววังนาคาปกติแล้วทุกปีเวลานี้น้ำจะอยู่ตรงนี้ประมาณที่เรายืนนี่เนี่ยคือมันไม่สามารถเข้าได้ดูแล้วเนี่ยนะคะในนี้เนี่ยมีพญานาคหลายตนมากๆเลยท่านปั้นเองหรือเปล่าคะใช่ตมาปั้นเองคือช่วงโควิดติดโควิดว่างก็เลยชวนลูกศิษย์อะปั้นพญานาคกันเถอะแล้วแต่ละตนที่ท่านปั้นเนี่ยนะคะคือมาจากในนิมิตก็
ก็คือจะปั้นองค์ไหนอาตมาต้องจุดธูปบอกเขาอยู่แล้วก็คือเราจะปั้นองค์ไหนว่าเอาองค์เนี้ยชื่อชัยสิทธิ์เนี่ยมันมีชื่อที่มันติดอยู่ในใจเราว่าองค์ที่อยู่ในถ้ำเนี่ยมันมีชัยสิทธิ์ชัยวานไกรสอนนาโคเราจะปั้นองค์ไหนก่อนเอาชัยสิทธิ์ก่อนชัยสิทธิ์ก็เลยองค์นี้ชื่อชัยสิทธิ์เราก็จุดธูปบอกว่าจะให้เป็นปั้นแบบไหนก็มาเหมือนกับมาดลใจให้ทำองค์นี้ชื่อชัยวานชัยวานทำไมหน้าท่านแบบไม่ลักษณะไม่เหมือนกันล่ะคะอันนี้เป็นแนวไทยค่ะองค์นั้นเป็นแนวอินเดียอ๋อค่ะจะคนละแนวถ้าอินเดียจริงๆเขาจะไม่ค่อยมีลายอะไรมากมายแต่เมื่อมาอยู่ในถ้ำเสร็จเราก็ต้องใส่ลายเข้าไปบ้างเพื่อให้มันดูดีขึ้นมาหน่อยองค์นี้เป็นองค์คือทีแรกเราปั้นในจิตเราบอกว่ามีพญานาคตนหนึ่งที่อยู่ในถ้ำหน้าดุองค์ใหญ่ก็เลยปั้นขึ้นมาเสร็จมีโยมที่ก็เป็นสายพญานาคเขาเข้ามาเห็นเขาบอกว่าปู่องค์ดำก็ว่าปู่องค์ดำแล้วก็องค์ดำไหนเขาบอกว่าพระอาจารย์องค์ดำแสนสิริจันทาแล้วก็บอกไม่รู้จักก็เลยไปค้นในอินเทอร์เน็ตไปค้นในหนังสือดูว่าอ๋อองค์ดำแสนสิริจันทาเนี่ยคือหนึ่งในพญานาคผู้ใหญ่เก้าท่านเก้าองค์ตรงนี้เดิมเป็นแท่นบูชาพญานาคกันแหละแต่ว่าเนื่องจากคนมามากการปัญหาเรื่องความแออัดเราก็เลยคิดว่าย้ายไปไว้ตรงนู้นก็เลยทำไว้ตรงนี้ไว้เพื่อเป็นที่นั่งสมาธิตรงนี้เป็นที่นั่งสมาธิที่ดีมากเงียบมากจะฝนตกแดดออกฟ้าผ่าอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้จะสงบแล้วทางด้านนู้นคือถ้ำเข้าไปข้างในมันจะต้องเราจะต้องคลานเข้าไปมันลึกนะแล้วก็จะมีโถงถ้ำอีกโถงหนึ่งปัญหาก็คือเวลาเราเข้าไปเนี่ยมันจะแคบมันจะต่ำเราต้องคลานเข้าไปแล้วก็ไม่ได้เปิดให้เข้ายังไม่ได้เปิดให้เข้าเราให้เข้าแค่ตรงนี้รู้สึกทึ่งกับวังนาคามากเลยค่ะพี่พึ่งโดยเฉพาะการปั้นพญานาคของพระอาจารย์นะคะเหมือนจริงใช่เหมือนจริงตรงเลยพญานาคทั้งสองตัวนี้รู้สึกว่าไม่เหมือนกันนะคะอีกตัวหนึ่งคืออ้าปากแต่อีกตัวหนึ่งไม่อ้าปากคือเพราะเหตุใดคะคือจริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะสื่อความหมายว่าในสังคมเนี่ยมันต้องมีคนหนึ่งพูดคนหนึ่งฟังเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยแล้วเวลาคุณแย่งกันพูดเนี่ยเดี๋ยวก็ตีกันเพราะนั้นเวลาเข้าอยู่ในสังคมเนี่ยเมื่อมีใครพูดอีกคนหนึ่งจะต้องหยุดตั้งจุดฟังนั่นแหละคือการที่จะอยู่ร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นสังคมใดก็แล้วแต่ต้องมีคนพูดต้องมีคนฟังถ้าต่างคนต่างพูดคุยกันไม่รู้เรื่องร่วมเดินทางละไมไปกับAJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก่อนจะขึ้นเขาเนี่ยเราจะต้องมีไกด์พิเศษด้วยนะอ๋อจะมาเป็นไกด์ไม่ได้ต้องมีไกด์พิเศษที่เป็นไกด์ประจำที่นี่มันจะพาขึ้นค่ะแล้วชื่อว่าชมพูว้าวน้องผู้หญิงเหรอคะน้องผู้หญิงน้องผู้น้องหมาน้องหมานั่นแหละนั่นแหละน้องหมานั่นแหละป้ามาพร้อมยังแม่เร็วมันก้าวสูงไหมใช่มันแรงมันคือเราต้องทำตามสภาพเนี่ยเราดัดแปลงมากไม่ได้พระอาจารย์นะคะบอกว่าขึ้นมาถึงตรงบริเวณตรงเนี้ยต้องได้3หอบใช่ป่ะเราขอหอบแรกใช่หอบหอบแรกพี่หอบแรกหนูหอบแรกพี่หอบแรกป่ายิ้งฉุบใช่ถูกต้องต้องป่ายิ้งฉุบ3คนเลยสิถ้างั้นน่ะใช่ฉันยังไม่หอบไอ้จริงเหรอจริงเหรอแล้วเหรอนะป่ายิ้งฉุบ2คนป่ายิ้งฉุบมายืนตรงนี้จากร้อนๆนี่สบายเย็นไหมเย็นไหมเย็นค่ะนะช่องลมช่องแอร์ช่องแอร์มาถึงตรงนี้เราก็จะมาถึงรอยพุทธบาท
รอยพุทธบาทนี่ก็คือเป็นรอยพุทธบาทดั้งเดิมเป็นรอยมนุษย์ก็คือรอยเท้าเหยียบไว้อย่างนี้แหละซึ่งนี่คือแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดมีสกายวอล์กก็คือหลังจากที่ตมามาเป็นเจ้าวาดเสร็จก็มีโยมรายงานว่าข้างบนมีรอยพุทธบาทตมาก็เลยให้คนนำขึ้นมาแล้วมาดูว่าตรงอยู่ตรงไหนก็เลยไปเจอตรงนี้มีสองที่นี่มีรอยหนึ่งอยู่ตรงนี้รอยหนึ่งอยู่ตรงนี้นี่รอยใหญ่ก็พระบาทขวาพระบาทซ้ายค่ะพระบาทขวาเวลาขึ้นมานมัสการรอยพุทธบาทเขาจะขอพรได้หนึ่งข้อคือเราจะขอพรอะไรก็ได้นี่หนึ่งข้อสำเร็จหนึ่งข้อแต่อย่าขอเกินแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราส่วนใหญ่ก็จะมีเสียงทายด้วยในการตั้งเหรียญแรงบันดาลใจในการสร้างเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะคือแรงบันดาลใจของอาตมาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาเกิดจากว่าเมื่อเราทำรอยทางขึ้นรอยพุทธบาทเสร็จมีคนขึ้นมานมัสการรอยพุทธบาทค่ะก็มีคนขึ้นมาแล้วก็ประกอบกับสกายบางนาคาที่เราทำข้างล่างเนี่ยคนบางทีคนเข้ามาเสร็จเขาก็เข้ามาไหว้แล้วเขาก็กลับเราก็เลยคิดว่ามันจะต้องมีอะไรบ้างให้เขาได้มีโอกาสดึงเขาไว้นานๆให้เขาอยู่กับวัดเขาสิงโตบ้างก็เลยคิดว่าน่าจะทำจุดชมวิวตรงนี้ก็ขึ้นมาดูกับลูกศิษย์ลูกหาเป็นคนไทยบ้างคนต่างประเทศบ้างขึ้นมาก็ขึ้นมาดูว่าเอามุมไหนที่จะดีที่สุดง่ายที่สุดก็ตกลงว่าเอาตรงนี้แหละเพราะว่ามันอยู่ใกล้รอยพุทธบาทจังหวัดสระแก้วนะคะถือว่าเป็นจังหวัดที่มีของดีไม่แพ้จังหวัดไหนๆเลยล่ะค่ะยิ่งวัดเขาสิงโตด้วยแล้วนะคะถือว่าเป็นอันซีนเลยทีเดียวแล้วก็เราทั้ง3คนเนี่ยนะวันนี้ได้มาชมสถานที่ที่บอกว่ามีอะไรที่น่าสนใจมากมายอย่างเช่นที่เขาสิงโตแบบนี้เนี่ยนะก็ต้องขอบพระคุณท่านพระครูประโชดนะคะต้องกราบท่านค่ะที่ได้นำชมสถานที่แห่งนี้ค่ะแล้วก็ต้องกราบนมัสการลาท่านเลยเพราะว่าวันนี้เราทั้ง3คนนะคะต้องเดินทางไปที่อื่นต่อค่ะว่าแต่สัปดาห์หน้าค่ะพี่น้ำพึ่งจะพาพวกเราเนี่ยไปลุยที่ไหนกันต่อไม่บอกทำไมไม่บอกอะพี่พี่ต้องบอกล่วงหน้านะคะเพราะว่าพวกเราจะได้ฟิตทริปเนี้ยพี่เพิ่งไม่ได้บอกว่าจะต้องมีการขึ้นเขามีนู่นนี่นะดีนะที่เราแข็งแรงใช่ดีนะที่เราเป็นมวยมาก่อนจริงเหรออายุแค่นี้มันต้องมีความพร้อมโหบอกนิดนึงนะยังเติบโตไปอีกไกลไม่โตแล้วพี่รุ่นนี้เนี่ยหนูบอกเลยว่าไม่โตไปกว่านี้อีกแล้วพี่เฮ้ยไปดีกว่าขอขอบคุณ River Resort and Spa โทร0856505557